คือผมต้องเรียนงี้ว่าไอ้วิธีการแบบนี้นะมันไม่ควรจะมีขึ้นแล้วนะฮะที่จะมายิงหัวคะแนนยิงผู้สมัครหรือว่าผู้ที่ช่วยหาเสียงอะไรต่างๆเนี้ยผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่นี้มันเกิดขึ้นในปทุมนะครับเรื่องนี้สิ่งที่ผมต้องขอบคุณคือผมขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบงานออกตรวจนะถ้าเกิดตำรวจเนี่ยในวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเข้าเป้าหมายแล้วเขารู้เป้าหมายแล้วเพียงแต่เขาจอดรถนิดเดียวระหว่างรอแล้วตำรวจผ่านไปพอดีเห็นพิรุธแล้วก็ตรวจค้นจนเจอทั้งอาวุธปืนนะครับทั้งภาพของเป้าหมายนะอันนี้มันแสดงเห็นชัดเจนว่าเขาจะมากระทำผิดเป้าหมายในพื้นที่หนองเสือนะอันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมก็คิดว่าในฐานะที่เป็นตำรวจเก่านะเราก็ได้พยายามประสานนะครับหลังจากพอได้รับทราบจากท่านสจในพื้นที่เพราะนั้นถ้าเกิดมันท้องถิ่นต่างก็ผวาไปกันหมดว่าเอ้ยใครคือเป้าหมายที่แท้จริงนะแต่ตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายคือใครตำรวจผมขอบคุณทางท่านผู้จัดการภูธรภาคหนึ่งนะเพราะนั้นวันนั้นพอท่านทราบข่าวท่านก็รีบจัดทีมกองสืบนะฮะของภาคของจังหวัดของโรงพักลงมาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ขยายผลได้อย่างเร็วคือการข่าวเนี่ยนะฮะในเราก็พอมีแหล่งข่าวนะฮะเราทำงานเรื่องสืบสวนนะฮะมันมีเครือข่ายอยู่แล้วนะฮะผมเองถามว่าผมก็รู้แล้วก็มีการที่จะที่ในอดีตที่เคยยิงกันมาเนี่ยเคยยิงนักการเมืองท้องถิ่นแม้แต่ยิงนายกอบต.ในปทุมยิงปลัดนะฮะปลัดของอบจ.เราเองก็เกิดขึ้นแล้วในปทุมแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะนั้นใครที่คิดจะทำนะครับผมก็ยอมไม่ได้นะเพราะนั้นอยากให้กฎหมายดำเนินการให้เด็ดขาดไปนะอย่ามาตั้งเป็นกลุ่มอิทธิพลต่างๆไอ้เงินนอกระบบจะมามีอิทธิพลเหนือกฎหมายมันไม่ได้นะก็ฝากน้องๆด้วยแล้วก็ฝากสื่อมวลชนนะครับขอให้กระจายข่าวแหล่งข่าวนะครับให้สะท้อนความจริงออกมาให้ได้ชัดเจนนะเพื่อล้มล้างอิทธิพลพวกนี้ให้หมดไปนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งเอาอิทธิพลของเงินที่เงินสีเทาเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาเข้ามาคิดว่าจะเข้ามาตั้งกลุ่มการเมืองนะในปทุมธานีผมคงยอมไม่ได้ขอให้เดชบุญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องเสือเนี่ยมีจริงทำให้ตำรวจเนี่ยไปเจอแล้วก็จับได้เสียก่อนแต่ขอให้เข้าใจว่าถ้าเจ้าที่ตำรวจยังจับไม่ได้นะคืนนั้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนมีรูปถ่ายอยู่ที่นั่นแล้วเป้าหมายเนี่ยจะไปกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งพรรคหนึ่งแล้วไปด้วยกันในรถคันเดียวกันแต่เมื่อคนร้ายเนี่ยมาคอยอยู่แล้วนะครับแล้ววันนั้นเขาก็ไปงานด้วยกันนั่งในรถไปด้วยกันนะฮะแล้วถ้ารถออกจากงานมาแล้วมอเตอร์ไซค์ประกบยิงเข้าไปมันจะเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เป้าหมายนะอันนี้คือผู้สมัครส.ส.เข้าไปด้วยกันนะฮะแล้วมันมีชัดเจนเป้าหมายเงี้ยผมว่าเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะหวังผลทางการเมืองหรือไม่นะครับไม่ใช่เรื่องยาสิทธิ์แต่เรื่องนี้เนี่ยผมน่ารู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองแน่นอนผมบอกได้เลยนะครับแต่ถ้าเหตุเกิดแล้วลองคิดดูนะคันนั่งอยู่ด้วยกันในรถอ่ะคันเดียวกันอ่ะแล้วไม่หวังผลการเมืองได้ไงนะอันนี้เท่าที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนพ้องหรือชาวบ้านนะครับทุกคนก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่มือปืนเข้ามาในอำเภอหนองเสือเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเลือกพรรคการเมืองอะไรหรืออะไรยังไงจะเกิดความไม่พอใจถึงขั้นยิงกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นอันนี้ผมก็ขอรบกวนพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากตรวจเข้มงวดด้วยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและตอนนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกทีครับ